สดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับไอว่าวาไรตี้นะคะวันนี้พี่ก็จะมารีวิวขนมที่น้องๆชอบกันมากๆเลยนะคะรีเควสต์กันมาตลอดเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะมากรองจากดาราเทวีนั่นเองนะคะซึ่งก็ดาราเทวีอีกแล้วนะคะอย่างที่พี่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะคะว่ามากรองของดาราเทวีเนี่ยเป็นมากรองที่ราคาค่อนข้างที่จะถูกที่สุดในบรรดาที่มีชื่อเสียงกันนะคะเพราะว่าตัวอื่นมันจะอันละประมาณ100บาทเขาส่งตรงมาจากฝรั่งเศสเลยซึ่งก็เข้าใจว่ามันน่าจะอร่อยแล้วนะแต่ว่ามันก็แพงเกินไปนะพี่เคยชิมเป็นมาการองของร้านโฟชองนะคะซึ่งก็จะมีขายตามกรุงเทพในห้างอะไรประมาณนี้นะก็อันละประมาณ120บาทต้องบอกว่ามันอร่อยจริงๆแต่ว่าไม่ไหวที่จะซื้อเยอะๆเราก็แบบเอามากินอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้นะคะพี่ก็จะซื้อชอบซื้อของดาราเทวีนะคะเพราะว่าเขามีขายหลายที่แล้วในกรุงเทพนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่จะบอกมีน้องๆถามว่าพี่คะซื้อที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะคะเพราะว่าข้างหลังเขามีเขียนด้วยนะคะว่ามากรองเนี่ยเขามีขายที่เชียงใหม่นะคะคือที่ดาราเทวีเชียงใหม่ก็คือโรงแรมของดาราเทวีเลยนะคะซึ่งจะมีเป็นช็อปของดาราเทวีที่นั่นซึ่งราคาจะค่อนข้างจะถูกนิดนึงนะคะคืออันที่กรุงเทพขาย30ที่นั่นจะขาย20บาทนะคะโดยประมาณแล้วก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะนี่คือเชียงใหม่นะแล้วก็ที่มายานะคะแล้วก็เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่แอร์พอร์ตมีขายแล้วเพิ่งรู้ก็ต่อมานะคะก็ที่กรุงเทพนะคะก็จะมีที่สยามพารากอนเอ็มควอเทียร์เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลชิดลมเซ็นทรัลศาลายาเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิวที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็เดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์บางกะปิแมกกะบางนาแล้วก็เดอะคริสตัลราชพฤกษ์นะคะแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิด้วยแล้วก็มีที่แฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนั่นเองนะคะคือมีหลายที่มากๆแล้วนะน้องที่มาสอบถามไว้ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันมีที่เท่านี้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook ที่ Instagram ของเขาได้นะคะที่ดาราเทวีเค้กช็อปนะคะอ่ะมาวันนี้นะคะพี่ก็จะมารีวิวเป็น EP 2พี่พยายามเลือกในรสที่พี่ยังไม่เคยได้ลองทานนะคะรู้สึกมีรสกาแฟมั้งที่พี่เคยลองทานแล้วเพราะว่าไม่รู้จะอะไรดีนะคะก็มาดูกันนะคะว่ามีรสอะไรบ้างนะคะซึ่งถามว่าจำได้หรอก็จำไม่ได้นะคะก็มีบางอันก็อันละ30นะคะบางอันก็อันละ45นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะในใบเสร็จนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะอันแรกนะคะน่าจะเป็นโรสนะคะไม่รู้ใช่เปล่าอ่ะชิมก่อนกลิ่นเหมือนกุหลาบค่ะใช่ไหมน่าจะใช่นะเพราะว่ามันมีสีชมพูอีกอันนึงพี่ก็จำไม่ได้พี่ซื้ออะไรมานี่ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นี่เป็นอีกสีนึงนะคะที่คล้ายๆกันพี่ไม่แน่ใจว่ารสนี้เป็นโรสหรือเปล่าอร่อยอร่อยแล้วเราชิมอันนี้บ้างนะคะโอ้ยอันนี้เละละมึนอันนี้เปรี้ยวกว่านิดนึงอ่ะมึนอ่ะพี่จำไม่ได้อ่ะคล้ายกันเลยเอาเป็นว่าข้ามไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าในใบเสร็จมันมีรสอะไรนะคะยังมาดูรสต่อไปนะคะรสนี้นะคะข้างในเหมือนเป็นช็อกโกแลตข้างนอกดูเป็นแบบขาวๆชิมค่ะรสนี้มีความตื่นเต้นอ่ะดูข้างในมันเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วข้างในมีมะม่วงด้วยอ่ะแล้วข้างนอกก็เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบเฮ้ยมันมีความตื่นเต้นอ่ะแน่นอนว่านี่45บาทแน่ๆอ๋อดีค่ะพี่ไม่รู้รสอะไรสักอย่างพี่จะรีวิวยังไงเนี่ยมึนจำรสไม่ได้อะเพราะว่าซื้อมาเป็นรสใหม่ทั้งหมดพี่ไม่เคยกินเลยเลยจำไม่ได้เลยว่าซื้ออะไรมาเอาไว้มากินให้ดูนะคะนี่หอมนี่หอมมากมีความรู้สึกว่าเนื้อมากรองเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกแล้วก็ร่วนพอสมควรสำหรับวันนี้จะไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่นะคะไอตัวมากรองที่เคยกินที่มันอันละประมาณมากรองที่เคยกินอันละประมาณ120ที่อันแพงๆอ่ะมันจะหนึบแล้วก็แน่นมากเวลากัดลงไปเนี่ยมันจะแบบ
หนาหนึบเหมือนคุกกี้เลยมีความรู้สึกว่ารอบนี้มันค่อนข้างที่จะแตกแล้วก็ร่วนพอสมควรมันจะไม่ได้หนึบแบบนั้นเท่าไหร่นะคะซึ่งนี่พี่เอาออกมาจากตู้เย็นนะยังเป็นแบบนี้นะฝามันร่วนๆยังไงไม่รู้อะนะมาเดี๋ยวอันนี้ต่ออันนี้น่าจะเป็นกาแฟค่ะชัดเจนมากแต่ตัวฝามันกำลังไม่อร่อยอ่ะมันพองเยอะเกินแล้วมันกรอบเหมือนเรากินขนมอะไรไม่รู้อันที่มันไม่ใช่มันกรอบอ่ะมาถึงสีนี้ค่ะสีนี้ประหลาดที่สุดแล้วเป็นอันสุดท้ายนะคะเหลืองๆแดงๆอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้เนื้อค่อนข้างฉ่ำโอ้รสมะม่วงค่ะอันนี้รสมะม่วงแบบกินแล้วเหมือนกินมะม่วงสุกเลยอร่อยอยากได้ชาถ้ากินกับชาร้อนจะอร่อยมากมันทำให้หวานๆนี่แบบดรอปลงนะมันก็จะแบบเบียบชอบอันนี้อ่ะเดี๋ยวนะพี่มีความรู้สึกว่าพี่กินอันนี้แล้วมันเป็นโรสมากกว่าก็คือเป็นสีชมพูซีดๆหน่อยนะคะก็จะเป็นรสกุหลาบส่วนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ที่มีสีชมพูข้างหน้าแล้วก็สีซีดกว่าข้างหลังไม่ใช่อันนี้มันกลิ่นกุหลาบมากกว่าหกเลยก็อร่อยดีนะแต่พี่คงกลับไปซื้อพวกรสเดิมๆที่พี่เคยกินที่พี่ชอบมากๆคือคาราเมลแล้วก็อูกันดาแล้วก็อะไรอ่ะวานิลาลืมซื้อมาชิมเลยวานิลามีคนบอกว่าวานิลาอร่อยเอาเป็นว่านี่จะเป็นรีวิวมากรองของดาราทีวีครั้งสุดท้ายของพี่ดีไหมมากเหรอเดี๋ยวพอคราวหน้าซื้ออีกเดี๋ยวมารีวิวดีกว่าเอาเป็นว่าใช้คำนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าครั้งหน้าพี่จะลองซื้อมากรองร้านอื่นๆมารีวิวดีกว่านะคะเพราะว่าพี่อยากจะซื้อมากรองร้านที่เขาว่ามันอร่อยมากๆแต่ยังไม่เคยกินนะคะก็คืออะไรอ่ะลาดูเล่เหรอแล้วก็อีกอันนึงก็คือปีแอร์สักอย่างซึ่งอ่านไม่ออกนะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสจริงจังมากนะคะซึ่งอันนึงอยู่ที่ประมาณ120บาทนะคะแล้วเขาไม่ขายแยกถ้าเป็นลาดูเล่เนี่ยขายแยกอันเดียว2อันซื้อได้แต่ถ้าเป็นปีแอร์เนี่ยไม่แยกคือกล่องนึงน่าจะต้องแบบแบงค์พันกระเด็นอะไรเงี้ยแบบเอาไว้แบบถูกหวยก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะซื้อมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะเป็นมากรองที่แพงที่สุดอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้พี่เอาไปเก็บใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าหวานมากๆแล้วตอนนี้นะคะพูดตรงๆว่าวันนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่ากับ EP แรกเพราะว่า EP แรกพี่ซื้อในรสที่ชอบอันนี้คือซื้อในรสที่ไม่ค่อยไม่เคยเดินดีกว่าไม่เคยซื้อมาชิมนะคะก็เลยไม่ค่อยถูกปากเอาเป็นว่าชอบแบบเปรี้ยวๆหรือขมๆของช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้ดีกว่านะวันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นมากรองที่ราคาเขาเรียกอะไรนะราคามิตรภาพนะคะแล้วก็รสชาติโอเคแล้วนะถ้ามีร้านมากรองอะไรอร่อยๆที่น้องๆเคยกินกันนะคะแล้วก็ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะไปลองตามหามากินดูแต่ถ้าเป็นน้องๆเคยมาบอกพี่ว่าหนูซื้อปากซอยบ้านค่ะอร่อยมากปากซอยบ้านน้องคือแบบจังหวัดไหนยังไงพี่ตามไปกินไม่ได้อ่ะพี่ก็จะหาซื้อยากนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวนั่นแหละแต่ถ้ามันอร่อยจริงๆเลยก็ลองคอมเมนต์บอกนะเดี๋ยวพี่จะไปส่องหานะคะแล้วก็พี่เคยเห็นเขาขายกันออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าเขาส่งกันแล้วมันจะเละขนาดไหนด้วยนะก็เลยแบบไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะยังไงนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอ้อก่อนไปพี่บอกก่อนว่าตอนนี้พี่มีกิจกรรมแจกเป็นขนมกระดาษกับสกุชชี่ซิกแพคอยู่นะคะก็เข้าไปดูกันได้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพลาดนะคะถามว่าจะประกาศผลเมื่อไหร่ยังไม่รู้ว่าจะประกาศผลเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ายังอยากแจกต่อไปจะไปประกาศผลรวมกันทีเดียวเลยยังไงก็ติดตามกันไว้นะจ๊ะตอนนี้ก็เปิดเทอมกันแล้วก็อย่าลืมตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าลืมมาดูคลิปพี่กันด้วยนะช่วงนี้เงียบมากโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามตรงนี้ด้วยตรงนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายจ้ะ